พูดถึงเรื่องของการประชุมตัวของครม.เศรษฐกิจนัดแรกนะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมการประชุมนะครับผลการประชุมเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยกางแผนเรื่องของการช่วยกลุ่ม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนก่อนนะครับพร้อมกับการเร่งฟื้นฟูภาคของการผลิตนะครับกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงของโลว์ซีซั่นท่านนายกเองเนี่ยนะครับก็สั่งการให้รายงานความคืบหน้าทุก2สัปดาห์ครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกโดยมีบรรดารัฐมนตรีเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับรวมถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือสภาวะทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสแรก GDP โตเพียงร้อยละ 1.5 ซึ่งต่ำกว่าที่มีการคาดการไว้นะครับโดยทางคุณพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลและคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร่วมแถลงผลการประชุมยอมรับนะครับว่าการประชุมนัดแรกยังไม่มีมาตรการที่น่าตื่นเต้นแต่มีการวางแผนงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไล่เรียงปัญหาเป็นรายภาคอุตสาหกรรมฟื้นฟูภาคการผลิตช่วยเหลือกลุ่ม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนครับมาตรการที่เฉพาะหน้าตอนนี้เลยเนี่ยหนึ่งต้องทำให้คนที่ไม่ไหวเพราะที่ผมบอกมาคู่แล้วภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะถึงจะไม่ดีนักแต่คนที่อยู่ส่วนบนเนี่ยเขายังเอาตัวรอดอยู่ต้นทุนเงินถูกเขายังไปได้คนที่อยู่ข้างล่างนั้นคนที่ล่างเนี่ยเราต้องแกะเขาออกก่อนให้เขาออกจากสภาวะ NPL หรือผลักออกจากบางส่วนให้ออกได้นะครับเพื่อให้มีความสามารถกลับเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนใหม่คือเราเห็นตรงกันเรื่องของสินเชื่อนะครับเรื่องของความหดการหดตัวของสินเชื่อและการที่สินเชื่อยังไม่เข้าสู่ระบบนะครับมันเป็นกลไกที่สามารถช่วยเหมือนเพิ่มเม็ดเงินในระบบได้ถ้าสมมติธนาคารปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นกลไกที่สามารถทำให้สินเชื่อนั้นโฟลว์เข้าสู่ระบบมากขึ้นนั้นคือการค้ำประกันสินเชื่อที่ทางกระทรวงการคลังก็เห็นด้วยแล้วก็ดำเนินการอยู่เสมอแล้วก็กำลังจะชง PGS 11เข้าครม.นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการกระทรวงการท่องเที่ยวหามาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางช่วงโลซีซั่นด้านปลัดกระทรวงการคลังได้เสนอให้มีการหามาตรการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระหว่างนี้จนถึงปลายปีครับมีการหารือโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นคนเสนอว่าระหว่างที่เรารอเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีการคิดถึงกลไกในการที่จะมากระตุ้นมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงระหว่างนี้จนกระทั่งถึงปลายปีซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งซึ่งทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานต่างๆกระทรวงต่างๆเนี่ยรับกลับไปเพื่อที่จะได้กลับมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งโดยท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานกลับไปจัดทำแผนออกมาตรการเพื่อเสนอครม.เศรษฐกิจ2จนถึง3สัปดาห์ข้างหน้านะครับโดยการประชุมครม.เศรษฐกิจไม่ได้ตั้งมาในรูปแบบคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเหมือนกับที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเป็นการประชุมกระทรวงด้านเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือด้านเศรษฐกิจเมื่อนายกเรียกประชุมเป็นครั้งไปโดยมีสภาพัฒน์เป็นเลขาที่ประชุมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ